สวัสดีค่ะเนี่ยเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนี่ยจะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะทำก็ง่ายๆค่ะแล้วก็ดื่มได้ทุกผู้ทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กยันโตเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นเมนูทรีโอกันค่ะคำว่าทรีโอแน่นอนค่ะก็คือ3โอนั่นเองนะคะแล้ว3โอของเนี่ยมีอะไรบ้างก็โอแรกค่ะจะเป็นไมโลนะคะโอที่2ค่ะโกโก้ค่ะแล้วก็โอที่3นะคะก็คือโอริโอค่ะค่ะทีนี้ถ้าเราจะทำเป็นเมนูทรีโอเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำให้อร่อยๆยังไงได้บ้างนะคะต้องบอกก่อนนะคะวันนี้เราเป็นทรีโอแบบปั่นนะคะค่ะส่วนผสมเมื่อกี้ทรีโอไปแล้วนะเราก็จะมีนมสดรสจืดนะคะมาด้วยแล้วก็มีนมผสมค่ะนมผสมนี่ก็คือจะเป็นนมข้นหวานกับนมข้นจืดที่มาผสมกันเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวนี้จะมาค่อยๆบอกสูตรที่ไม่ผสมให้ดูด้วยนะคะแล้วก็เราอาจจะมีตัวซอสช็อกโกแลตเอาไว้แต่งแก้วก็ได้นะคะแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเมนูทรีโอวันนี้เนี่ยเน่จะทำให้เป็นแบบเรียกว่า2แก้วเลยนะคะก็คือ16ออนกับ22ออนค่ะ16ออนกันก่อนเลยค่ะสำหรับแก้ว16ออนนะคะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเดี๋ยวเน่จะใส่ผงโกโก้นะคะเราจะใช้ผงโกโก้ค่ะที่1ช้อนตวงนะคะ96ออนเราจะเอา1ช้อนตวงที่แบบพอดีเลยนะคะไม่ต้องพูนนะคะเอาพอดีเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะ1ช้อนตวงใส่ลงมาไมโลค่ะ1ช้อนตวงเหมือนกันค่ะก็ถ้าใครไม่มีช้อนตวงแบบนี้ก็คือประมาณว่า1ช้อนโต๊ะนะคะประมาณนั้นนี่ก็เอาช้อนตวงมาตักค่ะเอาแบบพอดีนะคะนี่1ช้อนแล้วค่ะเราจะใส่นมสดรสจืด นะคะมาที่6ออนค่ะนี่ก็เทนมสดรสจืด นะคะใส่มาเลย6ออนเมนูนี้ถ้าสังเกตก็คือเราไม่มีน้ำร้อนเลยนะคะเอาแบบว่าเข้มข้นมันๆเลยค่ะมันก็จะคนไม่ละลายนะคะพอเราใส่มารวมกันแล้วนะคะเราก็มาเทใส่ในเหยือกปั่นได้เลยค่ะจริงๆไม่ต้องใส่มาในเหยือกนี้ก็ได้ใส่ลงมาในโถปั่นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้น้ำร้อนนะคะก็เรียกว่าเราสามารถที่จะแบบว่าตวงส่วนผสมค่ะใส่ในโถปั่นมาได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะใส่นมผสมนะคะนมผสมเนี่ยสำหรับเมนูแก้ว16ออนนะคะเนี่ยจะใส่นมผสมอยู่ที่2ออนครึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะใส่มาเลยค่ะที่2ออนครึ่งถ้า2ออนครึ่งเนี่ยค่ะถ้าหากว่าใครไม่ได้ผสมเอาไว้ที่เป็นนมข้นหวานข้นจืดแบบนี้นะคะก็เรียกว่าใช้เป็นนมข้นหวาน50 ml แล้วก็นมข้นจืด25 ml ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครมีนมผสมก็ใช้เป็นนมผสมได้เลยนะคะประมาณ2ออนครึ่งค่ะถ้าชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเพิ่มได้นะคะอันนี้ก็ใส่ไปอันนี้นะคะอันนี้เมื่อกี้1ออนครึ่งอันนี้อีก1ออนว่าใครมีผงปั่นก็ใส่ผงปั่นมาได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะถ้าหากว่าสำหรับใครที่จะใส่นะคะก็คือใส่มาประมาณช้อนนึงเนี่ยค่ะประมาณช้อนนึงอย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะเนี่ยก็จะใส่น้ำแข็งนะคะก็คือเอาแก้วเราเนี่ยแหละค่ะตวงเลย1แก้วทูเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะอันนี้เน่ก็จะใช้เป็นโปรแกรมมิลเชคนะคะก็คือ25วินาทีค่ะหมุนมา25แล้วก็ปั่นเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสงสัยใช่ไหมคะว่าอันนี้เพิ่งจะ2โอเองใช่ไหมคะอีกโอนึงก็เราจะมาปั่นใส่ตอนนี้ละค่ะพอปั่น25วินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแก้ว16ออนเน่ใช้โอริโอค่ะใส่ลงมา3ชิ้นนะคะพอดีว่าอันนี้ซองนี้ก็3ชิ้นพอดีอะค่ะแล้วก็ใส่มาได้เลยค่ะหั่นเขาหั่นครึ่งนะคะหั่นครึ่งบีบครึ่งก็ได้ค่ะก็ใส่ลงไปอ
พอเราใส่โอริโอไปแบบนี้แล้วนะคะทีนี้ปั่นแค่แบบแป๊บเดียวพอนะคะไม่ต้องเอาแบบว่าถึง25นะคะก็คือแบบเอาแป๊บเดียวเลยค่ะเนี่ยก็เลยจะหมุนมาอยู่ที่ตรงเมนูแบบแมนนวลนะคะเอาแบบเบาๆแค่นี้ค่ะแมนนวลมาเบาๆแค่นี้พอนะคะแล้วเราก็มากดปุ่มนี้เลยค่ะพอแล้วค่ะแป๊บเดียวนะคะทีนี้พอเราได้มาแล้วค่ะเราก็แต่งแก้วกันนิดนึงก็ได้นะคะเนี่ยก็จะใช้ซอสช็อกโกแลตค่ะแล้วเราก็เอาทรีโอของเราค่ะที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเทใส่เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะแต่งแก้วนิดนึงค่ะด้วยการใช้โอริโอเนี่ยค่ะเสียบไปสักชิ้นนึงก็ได้นะคะเอาไว้ให้ลูกค้าแบบว่าหยิบทานเองกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋นะคะแล้วก็แล้วด้วยผงไมโลนิดนึงโอ้ย6ใช่ประมาณนี้นะคะนี่เราก็โรยด้วยผงไมโลนี่เราก็ได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูทรีโอของเรานะคะเดี๋ยวเรามาทำแก้ว22ออนกันนะคะว่าสูตรแก้ว22ออนเนี่ยเราจะทำยังไงในเตรียมแก้ว22ออนนะคะมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้พอเป็นแก้ว22ออนค่ะก็จริงๆแล้วส่วนผสมเราก็จะคล้ายๆกันนะคะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยพอเป็นแก้ว22ออนนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นใส่นมสดก่อนนะคะนมสดที่เราจะใช้เนี่ยค่ะเนี่ยจะใส่มาที่7ออนนะคะใส่มาเลย7ออนอันนี้3นะคะอันนี้3แล้วก็อีก1แล้วเราก็จะมาใส่นมผสมนะคะที่3ออนค่ะพอเป็นแก้ว22ออนนะคะใช้นมผสมที่3ออนค่ะแต่ว่าถ้าใครเพิ่มหวานมากหวานน้อยก็ปรับเอาได้เลยนะคะ3ออนก็คือถ้าคนที่ไม่ได้ผสมเอาไว้อะค่ะก็คือเป็นนมข้นหวาน2ออนนมข้นจืด1ออนนะคะเนี่ยก็ใส่มาเลยค่ะเต็มถ้วยนี้2ถ้วยแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะตามด้วยโกโก้และไมโลนะคะคราวนี้พอเป็นแก้ว22ออนค่ะเราจะใส่แบบพูนๆหน่อยนะคะก็คือให้มีความพูนขึ้นมาอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะพูนๆใส่ลงไปเลยพอไมโลพูนแล้วโกโก้ก็พูนด้วยนะคะเนี่ยก็ใส่โกโก้มาพูนๆอย่างนี้นะคะแค่นี้ค่ะตักน้ำแข็งใส่ได้เลยค่ะ1แก้วเต็มๆพูนเล็กน้อยแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะยี่สิบห้าวินาทีนะคะเหมือนเดิมกดค่ะพอปั่นเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่โอริโอเหมือนเดิมเลยค่ะแก้ว22ออนซ์เนี่ยใส่ที่4ชิ้นนะคะจะได้แบบว่าเข้มข้นค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็หั่นครึ่งบีบครึ่งนิดนึงค่ะชึบใส่ลงไปเลยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะปั่นแค่แบบนิดเดียวนะคะนี่ก็เอามาเป็นแมนนวลเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แบบแป๊บเดียวประมาณแบบ5วินาทีพอแล้วแค่นี้ค่ะมันจะได้มีความแบบโอริโอกรุบๆให้เรานะคะเดี๋ยวนี้มาแต่งแก้วนิดนึงเรียกว่าถ้าหากว่าใครไม่มีซอสช็อกโกแลตก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องแต่งก็ได้ค่ะสำหรับแก้ว22ออนอันนี้เน่ไม่ได้ใส่ผงปั่นนะคะก็คือแบบจะให้ดูว่าแบบว่าเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะใส่คือถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่
็แต่งแก้วเหมือนเดิมนะคะเราทำแบบก๊อปปี้กันเลยค่ะแก้ว16ออนซ์แก้ว22ออนซ์นะคะก็แล้วแต่เลยค่ะว่าร้านไหนเสิร์ฟเป็นแก้วไหนเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะโรยผงไมโลกันนิดนึงเพื่อความน่าทานโรยมาเลยค่ะปานประหนึ่งไมโลภูเขาไฟแต่ว่าคราวนี้เราเป็นแบบทรีโอเลยค่ะก็คือ3โอเลยนะคะโอไมโลโอโกโก้และโอโอริโอเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะสำหรับสูตรเมนูแก้ว22ออนค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าสำหรับแก้ว16ออนแก้ว22ออนเมนูทรีโอของเราเนี่ยอร่อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันนะคะแก้ว16ออนก่อนนะคะเนี่ยเชื่อว่าเมนูเนี้ยทำขายได้เลยค่ะทำทานที่บ้านก็แบบคือเด็กๆชอบแน่ๆเลยคือมันจะแบบว่าด้วยความที่ว่าพอเป็นไมโลที่เขาผสมโกโก้ค่ะเขาก็เลยมีความมันทำให้แบบว่าความไมโลมันเข้มขึ้นแต่มันได้กลิ่นหอมของไมโลคือไมโลเขาก็จะมีกลิ่นที่มันเฉพาะตัวของเขาใช่ไหมคะเราก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าแบบมันได้กลิ่นของโกโก้กลิ่นของไมโลแล้วเราก็มีความแบบมี texture ของโอริโอค่ะที่มันแบบว่ามีความกรุบๆเข้ามาให้เราด้วยอย่างเงี้ยนะคะอร่อยมากๆเลยอ่ะเนี่ยว่าเด็กๆชอบแน่ๆเลยอ่ะจริงๆนะเนี่ยมันจะมีความแบบมีโอริโอให้เราเคี้ยวอ่ะแล้วก็แบบหอมไมโลอร่อยได้โกโก้ได้ไมโลมาทั้งคู่เลยอ่ะดีอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมแก้ว22ออนกันดีกว่าแก้วนี้ต้องบอกว่าถ้ากินหมดแก้วนี้อิ่มเลยอ่ะเพราะว่ามันทั้งนมทั้งคือมันแบบมันไม่ได้หวานมากด้วยนะคะมันได้ความเข้มความหอมดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่หวานเจี๊ยบนะคะเมนูนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าทุกเมนูค่ะถ้าหากว่าลองทำแล้วเนี่ยมีความอยากได้หวานมากหวานน้อยก็ลองปรับลดเอาได้นะคะว่าเข้มมากไปเข้มน้อยไปหวานมากไปหวานน้อยไปลองไปปรับลดกันดูค่ะแต่ว่านี้เน่แชร์ให้เป็นไอเดียเป็นไกด์ไลน์นะคะว่าแบบโอเคสูตรประมาณอย่างเงี้ยอร่อยแน่นอนนะคะลองทำกันดูค่ะถ้าหากว่าลองทำแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะมาคอมเมนต์กันได้นะคะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้นะคะหาสูตรอร่อยๆมาแชร์ให้แต่ว่าต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงานค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะรับรองค่ะไปลองทำกันดูได้เลยนะคะลูกหลานชอบแน่นอนเลยค่ะสำหรับเมนูทรีโอค่ะถ้ายังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ